วิถีชีวิตและอาหารเป็นสิ่งที่ผูกติดกันมาอย่างยาวนานซึ่งอาหารนั้นก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและนี่จะเป็นการเดินทางสำรวจวิถีชีวิตและอาหารของประเทศไทยผ่านดวงตาจากอวกาศในรายการ The Surveyor ครับอาหารและวัตถุดิบต่างๆในประเทศไทยนะครับมีมากมายหลายชนิดและอาหารก็สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ผมโจวี่และรายการ The Surveyor พาทุกคนมาอยู่ที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่ออยู่ที่ริมทะเลทุกคนจะคิดว่าวัตถุดิบที่วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและนำเสนอต้องเกี่ยวข้องกับทะเลอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปลาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือปลาอกกะแลครับแต่ทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมปลาอกกะแลถึงหาได้มากในจังหวัดเพชรบุรีและทำไมถึงกลายเป็นปลาเศรษฐกิจของคนที่นี่หน้าตาและรสชาติของปลาอกกะแลจะเป็นอย่างไรผมโจวี่จะพาทุกคนนะครับไปมองโลกในแบบที่คุณไม่เคยรู้ไปดูในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นและไปในที่ที่คุณอยากสำรวจผ่านเรื่องราวของอาหารเพื่อทำให้เราได้รู้จักกับชุมชนบ้านถนนน้อยจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ครับการเดินทางในครั้งนี้ผมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศทั้งเพื่อใช้นำทางและเพื่อใช้ทำความเข้าใจพื้นที่ก่อนออกเดินทางสามารถดูได้ถึงขนาดของพื้นที่ในบ้านถนนน้อยโดยการใส่ชื่อหรือพิกัดของสถานที่ลงไปใน GPS และพิกัดก็จะขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นซึ่งสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดายเลยครับอีกทั้งยังสามารถทราบถึงสถานภาพทางทะเลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทิศทางความเร็วของลมรวมถึงความสูงของคลื่นทะเลผ่านภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งหมดความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยไปได้เลยครับโดยบ้านถนนน้อยนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนขนาดกลางที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งอ่าวไทยมีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1-2 เมตรมีสภาพน้ำในเขตชายฝั่งเป็นน้ำเค็มค่อนไปทางกล่อยเป็นแหล่งรวมของพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนานาชนิดรวมถึงแพลงก์ตอนจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของปลาอกกะแลทำให้พบปลาอกกะแลมากในบริเวณนี้ชาวบ้านจึงทำประมงปลาอกกะแลเป็นอาชีพหลักและอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพแปรรูปอาหารทะเลปลาอกกะแลจึงถือว่าเป็นปลาท้องถิ่นและเป็นปลาเศรษฐกิจของชาวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุดิบที่เราจะมาหาคำตอบของวิถีชีวิตในวันนี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนถนนน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนขนาดกลางผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นประมงพื้นบ้านนะครับด้านขวามือของผมก็คือแผงปลาอกกะแลที่วันนี้เราตั้งใจจะมาตามหาถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่ชาวประมงที่นี่เขาจะเอามาแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหวานหรือว่าปลาเค็มแต่ว่าอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าปลาอกกะแลที่มาที่ไปเป็นยังไงกระบวนการทำเขาทำกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับผู้คนที่นี่กันไปกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าใช่พี่จอยไหมครับใช่จ้ามีคนบอกว่าถ้าอยากจะมาดูวิธีการทำปลาอกกะแลต้องมาที่ร้านนี้จ้าร้านนี้ชื่ออะไรครับชื่อร้านเจ๊จอยอันนี้เขาเรียกปลาอกกะแลอันนี้ก็คือปลาอกกะแลที่ผมตามหาเลยใช่จ้าปลามันตัวเล็กดีนะครับที่นี่เขาทำกันมานานหรือยังครับปลาอกกะแลที่แบบเอามาแปรรูปแบบนี้ครับจ้านานแล้วไปในเนื้อจะอร่อยเนื้อมันเค็มน้อยแล้วก็มันเค็มน้อยแล้วมันทอดกรอบอร่อยทอดกรอบอร่อยกินกับแบบพวกข้าวต้มข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาขายกันยังไงครับพี่จอยก็60 บาท
โลละ60บาทแล้วถ้าซื้อไปขายปลีกนี่โลเท่าไหร่พี่จอยโอ้เขาเอาไปขายก็ราว80แถวนี้นะอ๋อ80บาทแล้วถ้าไปขายในกรุงเทพเท่าไหร่ครับพี่จอย100ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อไปขายต่อเลยได้ขายดีนะขายดีเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านตนดน้อยที่นี่เลยไหมครับพี่จอยอ๋อแล้วที่บอกว่ากินเป็นซาชิมินี่อันเดียวกันหรือเปล่าครับพี่จอยอันเดียวกันเขาแล้วแต่เนื้อแต่แบบว่าไม่ต้องเอามาตากกินได้เลยจ้ะแล้วสุดเลยอ๋อไหนๆวันนี้ผมมาถึงแผงปลาพี่จอยแล้วผมอยากจะมาลองดูกระบวนการทั้งการทำปลาเค็มแล้วก็ปลาหวานของปลาโอกแร้เลยวันนี้พี่จอยสาธิตให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้จ้ะได้นั่นเดี๋ยวเราไปทำปลากันจ้ะไปกันครับวิธีการทำเราทำยังไงครับเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยครับพี่จอยก็เอาเป็นตัวมาก็มาตัดสดๆนะตัดคือตัดหัวใช่ไหมครับจะตัดหัวโอ้วันหนึ่งนี่เราตัดกันกี่โลครับเนี่ยที่นี่50โลเยอะมากเลยพอตัดเสร็จเราจะเอาไปทำอะไรต่อครับพี่เอาไปล้างไปใส่เกลือเอาไปล้างไปใส่เกลือแล้วก็ค่อยเอาไปตากเนาะโอ้นี่พอเที่ยงก็เก็บได้แล้วแดดเดียวเลยแดดเดียวก็คือพูดได้เลยว่าเป็นปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวที่นี่นะครับผมถามชาวบ้านมาคือนอกจากจะทำเป็นประมงพื้นบ้านที่ออกเรือแต่เช้าไปหาปลานะครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยจะมารับจ้างตัดปลาแบบนี้นะครับก็คือทุกคนในชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับประมงเลยอย่างพี่สองคนนี้ก็มารับจ้างตัดปลามาเป็น20ปีแล้วหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชุมชนบ้านตนดน้อยเลยครับแล้วที่เป็นทำเป็นหวานล่ะครับพี่จอยครับทำยังไงครับเอาปลาสดๆนะเอาเกล็ดเอากล้างเอาครับเอาไปเล่เอาเนื้อเองดิแต่แล้วจะทำไงต่อครับพี่จอยก็เอาไปหมักเอาไปหมักใส่น้ำตาลซีอิ๊วน้ำปลาก็คือแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงขึ้นมาตากได้เลยแล้วทิ้งไว้แดดเดียวเหมือนกันไหมแดดเดียวแดดเดียวเหมือนกันแล้วก็บายก็เก็บได้ทอดได้เลยอ๋อก็ไม่ยากนะครับเนี่ยอร่อยอร่อยนะตัวปลาเค็มที่จอยบอกว่าโลละ60ถ้าเป็นปลาหวานเท่าไหร่ครับปลาหวานก็150คือตอนนี้ผมได้เห็นกระบวนการทำทั้งปลาเค็มและปลาหวานแล้วแต่ผมก็ได้ยินว่าของขึ้นชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือปลาโอกระแร้ซาชิมิถ้าจะลองชิมนี่ผมต้องไปหาที่ไหนครับอ๋อถ้าจะให้สดจริงต้องไปเรือเลยต้องไปเรือจ้ะไปแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลยแล้วต้องไปเจอใครครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่พี่หานจ้ะพี่หานจ้ะไปเจอพี่หานที่ท่าเรือใช่ไหมครับผมจะได้รู้ว่าทั้งปลาเค็มปลาหวานและปลาซาชิมิที่นี่มันเป็นยังไงจ้ะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากครับขอบคุณจ้ะเดี๋ยวผมช่วยตากให้เสร็จก่อนนะจ้ะการนำปลามาแปรรูปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปครับสำหรับชาวบ้านตนดน้อยนั้นการสั่งสมและส่งต่อองค์ความรู้ความชำนาญตั้งแต่การคัดปลาการล้างปลาการตัดแต่งปลาไปจนถึงการตากปลาทั้งยังแบ่งปันพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพตามความถนัดทำให้ปลาโอกระแร้นั้นสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนี่เป็นเพียงส่วนปลายสายน้ำของปลาโอกระแร้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้เราจะไปสัมผัสต้นสายน้ำผ่านวิถีประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายทศวรรษซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งปลาโอกระแร้ที่เราเห็นกันนั้นชาวประมงมีวิธีการหาและจับปลาโอกระแร้ยังไงบ้างจากการนำของเจ๊จอยให้ผมได้ไปเจอกับพี่หานกันต่อครับอ
วัสดีครับพี่หาสวัสดีครับเรานัดกันตีสี่ครึ่งพี่จอยแนะนำมาครับตรงนี้เป็นท่าเรือของชุมชนบ้านตะหนดน้อยใช่ไหมใช่ครับท่าเรือประมงที่เขาจะออกทะเลกันนะครับคือถ้าเราจะไปเจอปลาออกแล้วต้องออกแต่เช้าเลยใช่ครับทำไมเราต้องออกแต่เช้าครับพี่หาเพราะว่าช่วงฟ้าเบิกบานเนี่ยปลามันกำลังรวมก้อนจะเข้าชุกชุมชุกชุมครับเหมือนกับว่าตื่นเช้าแล้วออกก่อนนะมีโอกาสได้ปลาเยอะก่อนนะครับอ๋อเหมือนนกที่ตื่นตอนเช้าจะได้กินหนอนก่อนแล้วเจอปลาก่อนก็วางหนาๆได้เลยครับเดี๋ยวเรานั่งออกไปเนี่ยสักประมาณกี่กิโลครับพี่หาหรือว่าความไกลระยะทางเป็นยังไงอ๋อเราวิ่งออกไปหาปลาประมาณสัก20นาทีหรือว่า30นาทีครับอาจจะเจอปลาแนวนี้ครับโอ้แสดงว่าไปไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับมันก็คือเป็นพื้นที่ของเราใช่ครับช่วงนี้น้ำทะเลมันแบบว่าเย็นๆนะปลาชอบเข้าครับนั่นเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันก็ได้ครับได้ครับไปตามหาปลาออกมาทำปลาซาชิมิโอเคครับครับลำนี้เลยไหมครับพี่หาได้ลำนี้ครับครับผมบรรยากาศท่าเรือเวลาเช้ามืดที่เต็มไปด้วยเสียงเรือแห่งความหวังซึ่งในทุกๆวันชาวประมงที่บ้านตะโนดน้อยนั้นจะตื่นกันแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการออกหาปลาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกครั้งนั้นมันเป็นเหมือนกับการเสี่ยงดวงครับเพราะไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าการออกเรือไปในแต่ละครั้งจะได้ปลามากหรือน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือน้ำใจของชาวเรือที่มักจะคอยส่งข่าวแจ้งสถานการณ์ของน้ำทะเลและสภาพอากาศอยู่เป็นระยะเดี๋ยววิ่งไปครับเดี๋ยววิ่งไปครับสำหรับการออกสำรวจของเราเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการใต้ฟ้าสางที่นำทางเราไปสู่ท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่เรือของพี่หารค่อยๆพาผมแล่นออกไปในท้องทะเลอ่าวไทยเพื่อตามหาปลาอกกระแรที่อยู่ใต้พื้นน้ำทะเลแห่งนี้กันครับพี่หานการหาปลาอกกระแร้ของชุมชนเราอ่ะเขาหากันมานานแค่ไหนแล้วอ๋อจำได้ตั้งแต่รุ่นพ่อแหละครับรุ่นพ่อใช่ครับนี่ก็รุ่นลูกก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆก็อาชีพประมงยึดเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ครับนี่ก็ทำกันต่อเนื่องตอนนี้ก็แปลเป็นเศรษฐกิจได้หลายอย่างครับปลาหวานปลาชุบแป้งทอดปลาติชิมิปลาอะไรได้กันหลายอย่างครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มดีแล้วครับพี่หานว่าทำไมที่เพชรบุรีของเราถึงดังเรื่องปลาอกกระแรครับพี่อ๋อเพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยคือว่าแหล่งปลายน้ำมันก็ว่าอยู่บนของอ่าวก้นอ่าวไทยครับแพลงก์ตอนเยอะแล้วก็ปลานี่นะครับตรงปลายอ่าวปลายอ่าวเขาไม่มีแพลงก์ตอนมาอยู่เยอะใช่ปลาก็เลยมาหากินตรงนี้เยอะใช่ใช่ก็เลยสามารถจับปลาได้เยอะแต่เยอะครับแล้วก็ปลาก็กินอร่อยด้วยเนื้อขาวขุ่นไม่เหมือนเนื้อมันจะอร่อยกว่าที่อื่นใช่ครับเนื้อไม่ใสขุ่นอร่อยแล้วก็พอหน้านี้ปลาจะมันทอดนี่เหลืองเลยครับโอ้ประมาณนี้ก็นี่แหละครับตอนนี้ก็สาวแล้วครับรถประมาณนี้อันนี้อวนเราก็ยาว10ตัวแล้วครับตอนนี้เราก็สาวมาถ้าอวนเยอะเราก็ได้เยอะครับอย่างค่าสะบัดปลานี่เราจ้างเขาเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นกิโลครับอ๋อถ้าเราได้ตันหนึ่งครับเราก็ให้เขาประมาณ 5-600 บาทนะครับได้ตันก็บัตร3ชั่วโมงก็เสร็จนะครับ3ชั่วโมง500ราคาเงินดีนะก็ได้ครับมันดีกว่าการที่เราแบบไปทำงานในเมืองอีกอ่ะใช่ครับแล้วนี่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้แล้วก็ลูกน้องก็ให้ปลามีปลาเลยปลาเอาปลาไปกินด้วยทำกับข้าวอีกครับได้ครับอยู่ได้ครับมีแต่ได้กับได้นะครับได้กับได้อย่างเดียวถ้าปลาออกแล้วเนี่ยเราก็ทำเวลาหน่อย 2-3 ชั่วโมงก็เอาไปเสียบเอาไปแปรรูปเป็นปลาหวานปลาเสียบไม้ปลาตัดหัวต้องรีบแปรรูปเขาครับเพื่อทันเวลาทันแดดตากครับต้องทันให้ตากแดดไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมมติมันเย็นไปมันไม่มีแดดไม่แห้งมันก็เสียเราก็ต้องไปตากอีกวันหนึ่งแล้วทีนี้ใช่ครับจะไม่สดใช่ไหมครับไปทันแม่ค้ามาซื้ออะไรพวกนี้เราก็ต้องทยอยทำเวลาหน่อยได้ครับนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูวิธีการสะบัดปลากันน่าได้ครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปปัดที่แพเลยครับเข้าปันครับครับโอเคครับน
ี่ครับอันนี้คือชาวบ้านที่เป็นคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเหรอครับใช่ครับอ๋อคือเราประมาณว่าเราไปจ้างเขามาช่วยกันสะบัดปลาวันนี้ได้ปลาเยอะหน่อยเราก็ต้องจ้างคนเพิ่มเดี๋ยวแบบว่าทํางานไม่ทันวันนี้ได้เยอะหน่อยก็มีหลายคนหน่อยครับอย่างความยาวของอวนนี่มันยาวขนาดไหนครับพี่หาวันนี้ผมออกไปประมาณ10ผืนนะครับประมาณ10ผืนครับผืนละ50เมตรครับประมาณผืนละ50เมตรครับตอนนี้ก็500เมตรนะครับโหเราคาดว่าวันนี้เราได้มาประมาณกี่กิโลครับวันนี้น่าจะเป็นตันนะครับเป็นตันก็คือ 1,000 กิโลใช่ครับเยอะมากช่วงนี้ปลาเข้าครับคือเราไปเจอฝูงมันครับเรารู้ว่ามันอยู่ตัวนี้เราก็เลยจับมาได้เยอะเลยวางล้อมนะครับเพราะว่าในเรือเรามีเครื่องมือแบบมีโซเดอร์เข้าโซเดอร์เราก็วางครับทีนี้เราก็ได้แบบนี้ได้เยอะครับแต่ว่าพี่หาบอกว่าบางทีอ่ะมันก็มีฤดูของมันที่ปลามันไม่เยอะใช่ครับมันฤดูของปลาโอกแร้มันเป็นช่วงไหนครับอ๋อฤดูของปลาโอกแร้จะมีอยู่ช่วงเข้าฤดูฝนนะครับมิถุนากรกฎาแล้วก็ธันวานี่จะเข้าหนักครับเพราะว่าจะเข้าเยอะช่วงนี้ครับมกราคมพาเนี่ยเพราะว่าหลังคมพาไปเมษาเนี่ยอุณหภูมิมันจะร้อนปลาปลาก็จะถอยไปอยู่ที่อื่นนะครับต้องรออีกช่วงหน้าฝนเลยครับเป็นรอบวงเวียนของวัฏจักรปลาครับอย่างนี้เกี่ยวไหมครับที่มันประเทศไทยเราเจอเอลนีโญก็มีผลกระทบครับเอลนีโญอากาศร้อนนะครับนะถ้าลานิญาเนี่ยปลาจะเข้าดีครับเพราะว่าช่วงนี้เอลนีโญหาปลาได้น้อยลงครับเพราะว่าเขาหนีไปตามกระแสน้ำที่อื่นแทนใช่ครับเพราะว่าชายฝั่งอุณหภูมิมันร้อนขึ้นปลาก็ไปอยู่น้ำลึกครับแต่ว่ามันจะเคยมีช่วงนึงที่ปลามันเหลือน้อยลงในทะเลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนั้นมันเกิดแบบว่าเครื่องมือเนี่ยชาวเขาใช้ตาเล็กแล้วก็มีเรือลุนมีเรือลุนคืออะไรพี่หาเรือลุนเนี่ยเขาใช้อวนตะข่ายลุนลูกปลาในอ่าวที่วางไข่คือลากเอาทั้งหมดเลยลากเอาไม่สนใจเลยไม่สนใจนะครับทีนี้ทำให้ลูกปลามันไม่ได้เติบโตไม่เติบโตครับทางประมงเขาก็มีการสร้างปลาทิ่มกาลังเทียมก็ทำให้ปลามันเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อเหมือนอนุรักษ์ไปสร้างปลาการังเทียมใช่ครับก็มีการอนุรักษ์ว่าไม่เอาปลาเล็กปลาน้อยใช่ครับมันก็ทำให้ช่วงนี้ปลามันเริ่มกลับมาใช่ครับทีนี้ทำให้มีปลาตัวใหญ่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปวางลูกวางไข่ในเวลาที่เขาปิดอ่าวครับเดี๋ยวนี้ปลาก็มาหลากหลายครับปลาเราก็เพิ่มขนาดตามาเพราะว่ามีปลาตาตุ่มปลานางคันอ๋อได้ติดมาด้วยได้ติดมาด้วยครับทีนี้ปลาตัวใหญ่ขึ้นเราก็ต้องพัฒนาอวนให้มันได้ปลาตัวใหญ่เพราะว่าถ้าเราออกอวนถี่เนี่ยปลามันจะร่วงครับเราก็พัฒนาอวนเพิ่มไปเลยให้ตามันใหญ่ขึ้นจะได้ปลาตัวใหญ่แล้วปลาไม่มาติดครับแล้วก็ได้น้ำหนักเพิ่มครับก็ทำให้ปลาเล็กปลาน้อยไม่สูญพันธุ์แล้วก็ปลาใหญ่ก็มีราคาแล้วเราก็ไม่เสียเวลาเอาปลาน้อยไปมันก็ไม่ได้ราคาใช่ครับใช่ครับการที่คนในชุมชนมาช่วยกันแบบนี้เนี่ยก็คือเหมือนทำให้ทุกคนเขาได้มีรายได้ด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะว่าเรือนี่มีหลายลำแล้วก็เป็นเรือครอบครัวที่ครอบครัวเนี่ยได้ปลาเยอะอย่างเนี้ยเขาต้องจ้างแล้ว2คนครับเดี๋ยวจะทำงานไม่ทันจะปลาเน่าต้องจ้างแล้วครับตลอดการพูดคุยกับพี่หาญและชาวบ้านผมได้เห็นการใช้ชีวิตของชาวประมงบ้านตโนดน้อยไม่ได้เป็นเพียงการหาปลาของวิถีชาวประมงพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงการปรับตัวและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับขีดจำกัดทางธรรมชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปลาอกแร้นั้นยังคงเป็นปลาพื้นถิ่นของบ้านตโนดน้อยและอยู่คู่กับวิถีชีวิตอาชีพรวมไปถึงชุมชนนั่นจึงยิ่งทำให้ผมรู้สึกไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมปลาอกแร้นั้นจึงเป็นปลาเศรษฐกิจและเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีค่ะพี่ดาเป็นคนที่คุณลุงเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าจะกินปลาอกแร้ซาชิมิต้องมาเจอกับพี่ดาแต่ถามก่อนครับพี่ดาจริงๆปลาอกแร้มันกินสดได้ใช่ไหมครับกินสดได้อ๋อแล้วเขากินกันมานานแค่ไหนแล้วครับพี่ดาก็พี่โตมาลืมตาโตมาก็เห็นแล้วเขากินกันหมดแล้วเขากินกันแล้วอ
แต่ผมอะได้ยินมาว่าปลาอกกระแลแบบซาชิมิเนี่ยเขาเรียกกันว่าปลาเงี้ยปลาเงี้ยใช่จริงๆมันไม่ใช่คำหยาบใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกกันมาเป็นนี่เพราะว่าพอกินแล้วอ่ะก็อยากจะกินอีกอ่ะคืออาการอยากจะกินอีกใช่ก็เลยเรียกว่าปลาเงี้ยไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำหยาบเรามาลองชิมกันเลยได้ไหมครับพี่ดาจัดไปเลยครับพี่ดาถ้าคนไม่ชอบขาวนะหลากกับโซดาลดขาวลดกลิ่นขาวลดกลิ่นขาวแล้วก็มันก็จะสดมันก็จะซุปแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบกลิ่นสดใส่มะนาวแล้วก็ขยำขยำปลาเนื้อปลาจะเป็นสีขาวสุกกินได้เลยมันจะดูสุกสุกแล้วถ้าแบบพี่ดาแนะนำพี่กินใส่มะนาวขยำแล้วผมจะกินแบบพี่ดาอ่ะโอเคเพราะวันนี้เราจะมาลองเป็นคนเพชรแบบคนในชุมชนแต่ว่าการกินปลาอกแร้แบบซาชิมิเนี่ยเราจะกินแบบน้ำจิ้มเมืองเพชรเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำพริกแดงน้ำพริกแดงเครื่องปรุงส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับมีกระเทียมกระเทียมมีพริกจินดาแดงแห้งอ๋อพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวแล้วอันนี้ครับพี่ดาอันนี้น้ำถือว่าเพราะว่าเราตั้มผสมเขาแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยหอมกินมะนาวทีนี้ก็จะกินแบบคนเมืองเพชรเลยโหอร่อยอ่ะแซ่บมากแล้วเนื้อปลามันเด้งมากมันมีความหวานหวานแล้วมันนิดเดียวโอ้โหเนื้อเด้งมากเด้งหวานสดและนี่คือเมนูปลาอกกระแล้นะครับที่พี่ดาได้ทำเพิ่มมาให้เรานะครับแกงเขียวหวานสับนกปลาอกกระแล้นะครับพี่ดาบอกว่าเอาปลาอกกระแล้เนี่ยไปสับๆๆๆให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็มีปลาอกกระแล้หวานที่เราไปทำกับพี่จอยเมื่อวานรวมถึงปลาอกกระแล้เค็มแบบที่ทอดกันมาแล้วทั้ง2แบบทุกคนจะเห็นว่าปลาอกกระแล้เนี่ยสามารถอยู่ได้ในทุกเมนูคู่สำรับของชาวเพชรบุรีแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงโด่งดังและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้คนที่นี่มากมายหลายชั่วอายุคนเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ผมตั้งใจมาตามหาอย่างปลาอกกระแร้ความหวานของเนื้อปลานอกจากจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นแล้วยังเป็นจานอาหารที่สะท้อนจุดที่ตั้งของชุมชนได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านภูมิศาสตร์สังคมวิถีชีวิตถูกร้อยเรียงถ่ายทอดผ่านเนื้อปลาซึ่งอาจจะพูดได้ว่าหาได้ที่ชุมชนบ้านตโนดน้อยเพียงเท่านั้นก็คงไม่ผิดครับภารกิจที่เราพาทุกคนนะครับมาสำรวจที่ชุมชนบ้านตโนดน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับเป็นเครื่องมือในการนำทางและพาให้เราได้ไปเจอกับวัตถุดิบที่แสนพิเศษอย่างปลาอกกระแล้นะครับผมได้เห็นว่าปลาอกกระแล้นั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในชุมชนจริงๆครับแม้ว่าคุณจะไม่มีเรือคุณก็สามารถไปช่วยสะบัดปลาแม้ว่าคุณสะบัดปลาไม่เป็นคุณก็ไปตัดปลาได้หรือเปิดร้านอาหารแปลรูปปลาอกกระแล้ในหลากหลายรูปแบบปลาอกกระแล้เสียบไม้ปลาอกกระแล้ซาซิมิปลาอกกระแล้หวานปลาอกกระแล้เค็มแม้ทุกวันนี้นะครับสภาพภูมิอากาศของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเราเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆมากมายด้วยน้ำมือของพวกเรามนุษย์ด้วยกันนะครับทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นภัยธรรมชาติตามมาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญและลานินญามันส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกนี้ครับรวมไปถึงชาวประมงพื้นบ้านที่หาปลาได้ยากขึ้นแต่ชาวบ้านยังคงช่วยเหลือกันที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับให้สามารถหาปลาอกกระแล้ไปจนถึงรุ่นหลานของพวกเขานะครับสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นไม่เพียงแค่ชาวบ้านจะลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลฟื้นฟูธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโลกเราให้มากขึ้นจะได้มีปลาอกกระแล้และท
ธรรมชาติอยู่คู่กับเราไปตราบนานเท่านานภารกิจครั้งที่2นะครับที่ผมพาทุกคนมาสำรวจปลาโอกแร้ที่ชุมชนบ้านตโนดน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในครั้งหน้าผมโจวี่และรายการ The Surveyor จะพาทุกคนไปมองโลกในแบบที่คุณไม่เคยรู้ไปดูในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นและไปในที่ที่คุณอยากสำรวจผ่านเรื่องราวของอาหารเพื่อทำให้เราได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและผู้คนมากขึ้นจะเป็นที่ไหนติดตามให้ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ